สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายๆท่านนะครับก็คงยังจำเหตุการณ์ที่สะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศได้นะครับจากเหตุการณ์มันดาภัยสึนามินั่นเองครับเมื่อปลายปี2547ครับและจากเหตุการณ์นั้นนะครับก็ทำให้คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ได้รับการมอบหมายให้ศึกษาถึงผลกระทบและการรับมือของสึนามิในอนาคตครับมหันตภัยสึนามิจะเกิดขึ้นประมาณ6ครั้งใหญ่ใน1ศตวรรษและได้มีการบันทึกสถิติระหว่างปีพุทธศักราช2404ถึง2491เกิดสึนามิเพียง124ครั้งทั่วโลกโดยสึนามินั้นเกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลทำให้พื้นทะเลเคลื่อนที่ในแนวดิ่งแล้วทำให้ผิวน้ำทะเลขยับที่ไปในแนวตั้งฉากกับรอยเลื่อนเป็นคลื่นสึนามิสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องวางแผนในการที่จะเตือนภัยประชาชนเพื่อให้หนีทันถ้าเผื่อเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลขึ้นณจุดใดนะคะความแรงเท่าไหร่ความลึกเท่าไหร่ต่อจากนั้นเราก็ทำเป็นแบบจำลองว่ามันคลื่นสึนามิจะเดินทางมาถึงประเทศไทยความสูงเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่พอมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็จะไปเรียกมาจากฐานข้อมูลแล้วเราสามารถจะเตือนภัยได้ภายในเวลาไม่เกิน5นาทีเห็นแบบนี้นะครับพวกเราคงจะมั่นใจได้ว่าการศึกษาและการเตรียมการรับมือสึนามิเนี่ยได้มีการดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมนะครับทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสึนามิเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจได้ยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ